คุณแน่จริงและคุณพ่อตรวจอัธยาศัยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวน5คนต่างบิดาจำนวน1คนดังนี้ประวัติครอบครัวพี่น้องนายสุทธิอัธยาศัยมีพี่น้องทั้งหมดรวม6คนดังนี้1นายมณฑลอัธยาศัยประกอบอาชีพทำสวน2นางสาวสาวคนอัจฉาศัยประกอบอาชีพรับราชการปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรระดับชำนาญการสำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่จังหวัดระยอง3นายสุทัศน์อัจฉาศัยประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว4นางสาวพิชญาอัจฉาศัยประกอบอาชีพรับราชการตำแหน่งครูกศน.ตำบลนิคมตำบลอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง 5. นายสุทธิอัจฉาศัยผู้วัยชน 6. นางสาวทัชยาสุนหลีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสบริษัทไทยเกียรติมอจำกัดกรุงเทพมหานครการศึกษาเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดตรีมิตรประดิษฐารามจังหวัดระยองแห่งนี้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนระยองวิทยาคมจังหวัดระยองชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนวัดราชบพิตรกรุงเทพมหานครจบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานครชีวิตอย่างพอเพียงนายสุทธิอัจฉาศัยสมรสกับนางธนพรอัจฉาศัยประกอบอาชีพรับราชการครูมีบุตรชายหนึ่งคนคือเด็กชายรัชพลอัจฉาศัยประวัติการทำงานปี2536ถึง2537ตำแหน่งผู้ประสานงานชุมชนแออัดหน่วยงานสมาคมร่วมกันสร้างปี2538ถึง2540ตำแหน่งผู้ประสานงานชุมชนแออัดหน่วยมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยปี2541ถึง2542ตำแหน่งบัณฑิตอาสาหน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปี2542ถึงปัจจุบันตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองหน้าอยู่หน่วยงานมูลนิธิชุมชนไทยปี2549ถึงปัจจุบันตำแหน่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำแผนลดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองตำแหน่งคณะอนุกรรมการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษกับสุขภาพตำแหน่งคณะอนุกรรมการเทคนิคในการลดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองตำแหน่งคณะอนุกรรมการภาคีในการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองปี2549ถึง2550คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมและรณรงค์ในการร่างรัฐธรรมนูญปี2550ปี2551ถึงปัจจุบันนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาปี2552ถึงปัจจุบันคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่นสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีประวัติการทำงานเพื่อสังคมและชุมชนนายสุทธิอัจฉาศัยเริ่มเข้าสู่วงการ NGO หลังจากจบจากรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหงและทำงานด้านองค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเป็นผู้ประสานงานชุมชนแออัดให้กับสมาคมร่วมกันสร้างซึ่งสร้างที่อยู่อาศัยให้กับคนที่อยู่ในสระในกรุงเทพมหานครและมีโอกาสได้ไปทำงานร่วมกับสระที่จังหวัดอุบลราชธานีของมูลนิธิพัฒนาที่อยู่เป็นผู้ประสานงานปฏิบัติการชุมชนและเมืองหน้าอยู่หน่วยงานมูลนิธิชุมชนไทยนอกจากนี้ยังเป็นคณะอนุการอีกหลายชุดเช่นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำแผนลดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองค
คณะอนุกรรมการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษกับสุขภาพคณะอนุกรรมการพระพุทธภาคีในการแก้ปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองคณะอนุกรรมการมีส่วนร่วมรัฐมนตรีในการร่างรัฐธรรมนูญปี2550เป็นนักวิชาการประจำคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาคณะอนุกรรมการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา67วรรค2ของรัฐธรรมนูญเป็นแกนนำในการเรียกร้องความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกครั้งที่เกิดวิกฤตน้ำในภาคตะวันออกเมื่อปี2548และยกระดับเป็นเครือข่ายภาคประชาชนภาคตะวันออกเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องในภาครัฐหันมาสนใจความเดือดร้อนของประชาชนต่อสู้ให้กับพี่น้องชาวมาตะพุทธชาวระยองรวมทั้งประสานงานขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายทั่วประเทศเช่นเครือข่ายต่อต้านลูกไฟฟ้าถ่านหินจนได้รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นและยังคงอุดมการณ์ในการช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องจนวาระสุดท้ายท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท่านครับตลอดระยะเวลาตลอดชีวิตของคุณสุทธิอัญชาสัยได้ต่อสู้เพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติเพื่อพวกเราชาวระยองเพื่อคนไทยเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของคุณสุทธิอัญชาสัยนักสู้เพื่อแผ่นดินนักสู้เพื่อปวดทนผู้กล้าของผู้รุ่นใหม่ในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติเพื่อนพ้องน้องพี่ได้ให้เกียรติทุกท่านเพื่อสำรวมจิตอันสงบนิ่งเป็นการไว้อาลัยในวาระสุดท้ายแด่ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณสุทธิอัจฉาใสแม้ขณะนี้จะสถิตยังทิพย์วิมานใดก็ตามขอได้โปรดรับทราบไว้ด้วยว่าบุคคลที่ท่านรักรักบุคคลที่รักท่านได้มาพร้อมกันณชาปนสถานที่แห่งนี้เพื่อร่วมประกอบพิธีชาปนกิจสรีระของท่านอโหสิกรรมมังแม้หากมีกรรมใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงที่เคยร่วมเกิดท่านด้วยกายวาจาและใจทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีทั้งที่เจตนาหรือหาเจตนาไม่ได้ก็ดีขอกรรมนั้นจงเป็นอโหสิกรรมและหากท่านได้เคยร่วมเกิดต่อข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงขอพร้อมใจกันงดโทษและอโหสิกรรมแด่ท่านขอดวงวิญญาณขออำนาจแห่งกุศลพระบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงได้บำเพ็ญทักษิณานุปัฏฐานตั้งแต่ต้นจนบัดนี้จงมาเป็นพระปัจจัยน้อมหนุนส่งให้ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่านจงได้ไปสู่สุคติภพประสบสุขอดิสัยในสัมปรายภพเบื้องหน้าโน้นเถิดโอ้อะไรใจหายไม่คลายโศกแสนพิโยคครวญคร่ำร่ำเรียกหาสุทธิอัจฉาใสลาลับมิกลับมาหนาวอุราทุกระทมขมขื่นใจเคยร่วมเรียงเคียงกันฉันน้องพี่ต่อแต่นี้ขาดสุทธิไปให้คิดห่วงสุทธิคือแกนนำอยู่แนวหน้ามิหลอกลวงเราทั้งปวงยังซาบซึ้งถึงหัวใจพี่น้องเอ้ยยังจำได้ในน้ำเสียงพวกพร้อมเปรียงขานรับขับขานไขต่อแต่นี้ใครเล่าจะเข้าใจเป็นดั่งได้เช่นสุทธิตริตรองมาสุทธิเหนื่อยมามากนักพักเถอะนะพวกเราจะส่งสุทธินอนพักผ่อนเถอะนะจะสานต่อร่วมพิทักษ์ป้องนักรา